าไปดูเรื่องราวคนดีๆกันบ้างนะคะพาไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณพี่ขับรถตุ๊กๆท่านหนึ่งเขาเก็บกระเป๋าได้เปิดเข้าไปดูมีทองเยอะเลยแหละค่ะพอเห็นแบบนี้รีบส่งคืนให้กับเจ้าของเลยนี่ต้องเรียกว่าทำดีกดไลค์เลยนะคะคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่านายมงคลอมราพิทักษ์อายุ37ปีค่ะเป็นคนขับรถตุ๊กๆหมายเลขข้างรถ427ของสหกรณ์เดินรถโดยสารขนาดเล็กสุราษฎร์ธานีพี่เขาไปเจอกระเป๋าที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถตุ๊กๆที่ตัวเองเป็นคนขับพอเปิดมาในกระเป๋าพบเงินสดจำนวนหนึ่งและสร้อยทองสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนัก1บาท1เส้นแหวนน้ำหนัก2สลึง1วงรวมมูลค่าแล้วก็กว่า 30,000 บาทด้วยกันเห็นแบบนี้แล้วพี่เขารีบติดต่อส่งคืนเจ้าของทันทีเลยค่ะพี่มงคลก็เล่านะครับว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเอาไว้แต่พอไปจอดรถที่คิวเพื่อรอรับนักเรียนก็สังเกตเห็นกระเป๋าจึงตัดสินใจขับรถวนกลับไปที่ตลาดเกษตร2ที่ส่งผู้โดยสารจุดสุดท้ายแต่ว่าไม่พบเจ้าของกระเป๋าแล้วนะครับจึงเดินทางไปที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามหาเจ้าของกระเป๋าหน่อยแล้วพอพี่ก็ไปถึงเนี่ยก็พบกับเจ้าของกระเป๋าที่เดินทางไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้พอดีนะฮะก็เลยมีการส่งมอบกระเป๋าคืนกันที่สน.เลยโดยทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็มีสินน้ำใจตอบแทนให้ด้วยนะครับนี่แหละค่ะคนดีๆแบบนี้นะคะส่วนนายธเนศศรีคิรินค่ะประธานสหกรณ์เดินรถโดยสารขนาดเล็กสุราษฎร์ธานีกล่าวชื่นชมค่ะคุณพี่ท่านนี้ด้วยคือคุณพี่มงคลแล้วมอบเสื้อคนดีสีสุราษฎร์ให้เป็นกำลังใจสำหรับการทำความดีด้วยแต่ว่าพี่มงคลท่านนี้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะในการทำความดีหลายครั้งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่มงคลเคยเก็บกระเป๋าเงินได้ในนั้นมีเงินสดประมาณ 30,000 บาทพี่เขาก็ส่งคืนเจ้าของมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับนี่ต้องกดไลค์ให้พี่เขาเลยนะว่าตุกๆน้ำดีก็มีอยู่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง